แรกๆสมัยก่อนเวลาสอนจะยุ่งยากมากในการสอนเพราะว่า1เวลาที่เราจะทำวงกลมให้เด็กดูสักวงนึงเราก็ต้องเอาวงเย็นใหญ่ๆนะคะมาเขียนแล้วกว่าจะเขียนเสร็จเด็กบางทีบางครั้งก็หมดความอดทนแล้วนะคะก็จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลามากบางทีบางครั้งถ้าเกิดเราจะใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆไม่ถึงเขียนแต่กระดานเฉยๆงั้นเด็กเขาก็จะเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะคะเขาก็จะทำตามแต่เขาก็ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาอะไรทำตามไปแต่ก็ผลออกมาจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่คุณครูจะแจกเชือกให้กลุ่มละ1เส้นคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มช่วยระดมมันสมองดูว่ามีเชือก1เส้นกลุ่มไหนจะสามารถทำวงกลมโดยใช้อุปกรณ์ที่เธอมีอยู่เอามาเขียนวงกลมโดยมาเขียนบนกระดานปัญหาของการสอนเรื่องสมบัติของวงกลมที่ผ่านๆมานะคะคือส่วนมากเราก็จะมีชีทแล้วก็มีรูปวงกลมให้ดูบนกระดานแล้วก็บอกเด็กว่ามุมในครึ่งวงกลมเท่ากับ90องศานะคะนักเรียนก็ไปจำมามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งก็คือให้นักเรียนต้องไปจำมาก็เกิดปัญหาคือเขาบอกว่าจำไม่ได้จำได้แค่ตรงจุดนั้นก็เลยได้คิดว่าถ้าเราทำสื่อมาให้เด็กได้ลองปฏิบัติจริงลองได้ลงมือปฏิบัติวัดมุมจริงๆว่ามุมในครึ่งวงกลมนี้มัน90องศาจริงนะเขาน่าจะจำได้นานต่อไปเราจะขึ้นสมบัติของวงกลมที่เราควรรู้นะคะก่อนอื่นคุณครูก็มีอุปกรณ์ให้ดูกระดานนี้เห็นอยู่แล้วว่าเป็นรูปอะไรคะวงกลมค่ะแสดงว่าไอ้เส้นสีแดงตรงนี้นี่เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นตอนในการสอนคะทบทวนสิ่งที่นักเรียนควรจะรู้นะคะแล้วก็อธิบายสิ่งที่นักเรียนควรจะรู้เช่นมุมในครึ่งวงกลมมุมในส่วนโค้งมุมที่จุดศูนย์กลางก่อนอื่นนะคะเราจะมารู้จักชื่อของมุมต่างๆนะคะก่อนอื่นต้องรู้จักก่อนว่ามันชื่อว่าอย่างไรถึงจะเรียกได้ถูกนะคะอันนี้นะคะมุม A C B มีชื่อเรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมถ้าเปลี่ยนใหม่เอามาอยู่ตรงนี้มุม A D B ก็ยังเรียกว่ามุมอะไรคะเข้าใจตรงกันนะคะอันนี้เรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมต่อไปมุม A C B ไม่ใช่มุมในครึ่งวงกลมอีกแล้วเพราะว่าแขนของเขายืดออกมาไม่อยู่ในครึ่งแล้วใช่หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นมุม A C B ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมแล้วมุม A O B เรียกว่ามุมเดาสิอยู่ในส่วนโค้งไหมอยู่ไหมเนี่ยไม่ตรงนี้เรียกว่าอะไรมุมนี้เลยมีชื่อเรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางทีนี้อันนี้เป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมรูปอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรเอาเหรอทราบได้ไงเป็นคางหมูอย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งสรุปอันนี้สี่เหลี่ยมใดๆสี่เหลี่ยมใดๆถ้ายังไม่แน่ใจก็เป็นสี่เหลี่ยมใดๆนะคะแต่สังเกตจุด A B B C อยู่ที่เส้นรอบวงใช่หรือไม่อันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมไอ้ตัวนี้เกิดจากเวลาที่เราสอนนะคะเวลาที่เราสอน เราจะให้เด็กเห็นภาพว่าไอ้มุมในครึ่งวงกลมนี้90องศานะถ้าเราลองเลื่อนจากมุมตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้เราก็ต้องลบกระดานใช่ไหมคะลบกระดานจากตรงนี้เลื่อนไปอยู่ตรงนี้ก็90เด็กไม่เห็นจริงนะคะเด็กได้แต่มองตามเราเฉยๆก็เลยมาคิดว่าถ้าลองใช้กระดานตัวนี้นะเอาหนังยางมาดึงเนี่ยแล้วก็ดึงให้เห็นชัดๆเลยว่าดึงมาใส่ตรงนี้นะคะแล้วนักเรียนลองวัดมุมให้เห็นจริงเลยนะคะเขาก็จะได้ข้อสรุปของเขาว่ามุมในครึ่งวงกลมนี้90องศาจริงเลื่อนไปอยู่จุดไหนภายในครึ่งวงกลมก็จะเป็น90องศาเขาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนกว่าที่เราไปบอกเขานะเกิดจากอาจจะเกิดจากการเรียนรู้ที่เขาเห็นด้วยตาหูเขาฟังแล้วก็มือเขาก็ได้ปฏิบัติด้วยค่ะเรื่องแรกที่เรานำมาใช้คือมุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศากระดานตัวนี้นักเรียนจะสามารถเลื่อนจุดมุมในครึ่งวงกลมไปตามจุดตามตะปูในบนกระดานนะคะแล้วให้เขาวัดมุมจริงพอเขาวัดมุมจริงเขาก็จะได้ผลออกมาว่ามุมในครึ่งวงกลมนั้น90องศาจริงๆค่ะ
สำหรับเรื่องที่2มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งนักเรียนเขาก็ได้ทำการวัดมุมที่จุดศูนย์กลางว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ไปวัดมุมในส่วนโค้งของวงกลมพอวัดได้แล้วเสร็จก็ให้เลื่อนจุดในส่วนโค้งนะคะไปดังจุดต่างๆแล้วก็ลองวัดดู ACB เท่ากับ60ถ้า ACB เท่ากับ60อันนี้เป็น100 AOB ก็เท่ากับ120เพราะว่าเป็น2เท่าจุดที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าแสดง60มุมตัวนี้จะได้แสดงว่า AD 60 60องศา10องศาอันที่3นะคะมุมในส่วนโค้งมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันก็เช่นเดียวกันค่ะมุมในส่วนโค้งก็ให้นักเรียนทำมุมในส่วนโค้งตามที่เขาต้องการนะคะมุมในส่วนโค้งทำสองมุมโดยใช้หนังยางเส้นเดียวนะคะทำสองมุมเสร็จแล้วเขาลองเลื่อนจุดไปในส่วนโค้งที่เขาต้องการแล้วให้เขาวัดมุมดูปรากฏว่าเขาจะได้มุมขนาดเท่าเดิมเท่ากันคืออันสุดท้ายอันหนึ่งที่อยากนำเสนอก็คือมุมภายในของสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมเราจะทำรูปสี่เหลี่ยมนะคะแนบในวงกลมในกระดานของเราเสร็จแล้วเราจะให้นักเรียนวัดมุมที่มันอยู่ตรงกันข้ามมุมที่อยู่ตรงกันข้ามวัดแล้วเขาก็เอามาลองรวมกันดูซิว่าได้เท่าไหร่นะคะสรุปออกมาทุกกลุ่มที่ทำก็คือได้180องศาก็เป็นข้อสรุปได้ว่ามุมของสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมมุมตรงข้ามย่อมรวมกันได้180องศาค่ะจากการทดลองวัดนะคะเราจะได้ว่ามุมต่างๆที่เราวัดได้นะคะในครึ่งวงกลมนี้เราจะได้เท่ากับ60องศาทุกมุมค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเอาข้อ2กลุ่ม2ค่ะการทดลองวัดนะคะจะได้มุม AOB ได้เท่ากับ120องศานะคะแล้วก็มุม ACB เท่ากับ60องศาแล้วก็มุม ADB นะคะได้เท่ากับ60องศาแล้วก็ AEB ก็ได้เท่ากับ60องศาสรุปมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมค่ะจากข้อสรุปที่เพื่อนทำกิจกรรมมาสรุปได้ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็นกี่เท่าคะ2 เท่าของมุมในส่วนโค้งไม่ว่านักเรียนจะเลื่อนมุมในส่วนโค้งไปที่ไหนนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางก็จะมีขนาดเป็น2 เท่าเมื่อรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มที่3ลำดับแรกเราต้องสร้างฐานกำหนดให้ตัวนี้เป็น A เป็น B แล้วเราจะมีสามเหลี่ยม2ด้านนะครับ2จะมีจุดยอดอยู่2จุดซึ่งเราจะย้ายจุดนี้หรือจุดนี้ก็จะมีส่วนองศาของมุมหรือมุมของจุดนี้กับจุดนี้จะมีมุมเท่ากันเท่ากับ60องศานะครับแม้ว่าเราจะย้ายไปจุดนี้มันก็จะเท่ากับ60องศาโดยที่ฐานเป็นจุด A และจุด B ครับทีนี้คุณครูสงสัยถ้าเกิดเราไม่เอาตรงนี้อันนี้คุณครูสงสัยถ้าวัดถ้าเป็นแบบนี้มุมนี้มันจะได้60หรือเปล่าก็จะได้ครับฮะที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันมันจะเท่ากับ60เหรอตัวเลขอาจจะไม่เท่าค่ะแต่ว่ามุมอาจจะมีขนาดเท่ากันโอเคมุมตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่ากลุ่มนี้วัดออกมาได้เป็นมุมอะไรคะ60องศาแต่บางกลุ่มอาจจะวัดไม่ได้60ใช่หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามมุม2มุมนี้จะมีขนาดเป็นอย่างไรกันคะเท่ากันเพราะว่ารองรับด้วย
ส่วนโค้งเดียวกันแต่บังเอิญกลุ่มนี้เขาทำได้เท่าไหร่คะ60แล้วกลุ่มอื่นมีไม่ใช่60ไหมมีค่ะมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่ม4ได้กี่องศาคะ45องศาเท่ากันมีกลุ่มไหนอีกคะกลุ่ม5ได้45องศาค่ะได้45องศาสรุปว่ามุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั้นมีขนาดเป็นอย่างไรกันคะเท่ากันอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยหรืออันสุดท้ายอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมจากที่ได้พิสูจน์มานะคะกำหนดให้มุมนี้คือมุม A ค่ะนี่คือ B C D ค่ะมุม A D C ก็คือมุมนี้นะคะวัดได้110องศาค่ะส่วนมุม A B C นะคะก็คือมุมนี้ค่ะมุม B วัดได้70องศาค่ะแล้วเอาระหว่างมุม A D C กับมุม A B C มารวมกันได้180องศาค่ะต่อไปนะคะสรุปได้ว่านะคะผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมใดๆที่แนบในวงกลมเท่ากับ180องศาค่ะสรุปง่ายๆนะคะว่าสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมมุมที่อยู่ตรงกันข้ามทุกกลุ่มรวมกันแล้วได้180มั้ยได้180แต่ขนาดของการวัดอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นกับรูปสี่เหลี่ยมของแต่ละคนได้เท่ากันทุกกลุ่มใช่มั้ยคะหมายถึงมุมตรงข้ามรวมกันแล้วต้องได้180ปรบมือให้เพื่อนหน่อยที่ผ่านมานะคะเวลาการสอนเรื่องวงกลมของเรานี้จะมีปัญหามีปัญหาเพราะว่าเด็กเขานั่งดูแต่ที่เราสอนนะคะเขียนบนกระดานแล้วก็มีใบงานมีแบบฝึกหัดให้เขาก็ทำได้ประมาณหนึ่งหลังจากที่ได้สอนด้วยกระดานที่แพงตัวนี้นะคะจะรู้สึกว่าเรานั้นได้ประหยัดเวลามากขึ้นจากเดิมใช้อาจจะเป็น4ชั่วโมงขึ้นเราใช้แค่ชั่วโมงเดียวก็สามารถใช้ได้สอนได้นักเรียนสามารถนำความรู้จากจุดนั้นเชื่อมโยงไปหาสมบัติข้อต่างๆได้เลยแล้วเท่าที่สังเกตบรรยากาศในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนนะคะเด็กเขาก็จะสนุกสนานเด็กเขามีความกระตือร้นที่จะร่วมทำกิจกรรมนะคะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการเรียนรู้ถ้าเกิดแค่หูฟังตาเห็นเฉยๆมันก็จะสู้เอามือจับต้องไม่ได้เอามือปฏิบัติได้ปฏิบัติจริงมันก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเป็นการให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการค้นพบด้วยการพิสูจน์ด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เขาจำได้นานกว่าที่เขาท่องจำค่ะ